สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะคะวันนี้หนิงกำลังจะไปทำงานเช้าเนาะแต่พอดีวันนี้มีตลาดนัดในหมู่บ้านนะคะมันไม่ใช่ตลาดนัดตลาดเซลล์ของเก่าของคนที่หมู่บ้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขับรถไปช้าๆถ้าเจอเขาขายตรงไหนหนิงจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าการขายของที่เนี่ยเป็นยังไงนะคะตามหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มากแล้วทีเนี้ยเขามีของเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะทุกคนเขาจะออกมาเซลล์ที่หน้าบ้านนะคะแต่ก็ไม่เยอะนะคะก็เป็นบางบ้านเนาะก็เมื่อวานนี่มีรอบนึงแล้วหนิงถ่ายให้ดูไม่ทันเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองไปดูนะคะว่ามีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนโอเคนี่เรากำลังมองหาร้านค้านะคะทุกคนเมื่อวานนี่ขายแทบทุกบ้านเลยนะคะแต่วันนี้หนิงยังไม่เจอเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาออกมาเซลไหมวันนี้นะคะทุกคนก็ไปตามซอยเรื่อยๆนะคะก็จะมีของเก่าอย่างเช่นเสื้อผ้าโต๊ะเตียงบางครั้งเนาะแล้วก็ของใช้ทุกอย่างที่เขาไม่ใช้นะคะทุกคนเขาจะออกมาขายเซลล์นะคะขายในราคาที่ถูกเนาะวันนี้นั่นดิฉันไม่เห็นเลยจะได้ดูไหมเนาะวันนี้เมื่อวานนี่เสียดายเพราะว่าหนิงออกจากบ้านสายนิดนึงเนาะแล้วเขากำลังตั้งก็เลยไม่ได้ถ่ายวันนี้แฟนบอกว่าเขาน่าจะขายอีกวันนึงนะคะก็ยังไม่เห็นเลยนะคะทุกคนสงสัยจะไม่ได้ดูแล้วเขียนเขาจะขายช่วงหน้าร้อนนะคะเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกว่าเซลล์เขาจะตั้งตรงนี้แต่เขายังไม่ออกไม่ใช่ค่ะตู้เก็บของนะโนเซลฟรีเขาให้ฟรีนะคะเมื่อกี้หนิงไม่ได้ตั้งใจมองเนาะแต่โนฟรีนะคะใครสามารถเอาไปได้เลยถ้าเห็นเขาตั้งไว้แล้วเขียนมาคำว่าฟรีนี่คือสามารถเอาได้ทุกคนนะคะนี่อ่ะเฟอร์นิเจอร์ไหนโซฟานะคะโซฟากับโต๊ะนั่งเด็ก same free ฟรีอันนี้ก็ฟรีนะคะให้ฟรีเลยนะคะทุกคนเซลแต่ไม่มีของนะคะทุกคนได้ฟรีแต่ยังไม่เอาของมาขายนะอันนี้ก็อ๋อนั่นขยะใส่รถนะไม่ใช้นะคะเป็นของเก่าแล้วถ้าใครอยากได้ก็สามารถหยิบไปได้นะคะเขาจะมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านอย่างที่เห็นเนาะอย่างเช่นโซฟากับโต๊ะอี้เด็กอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีแล้วค่ะทุกคนซอยนี้มีไหม
ไม่มีทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเขามีเดี๋ยวหนิงจะถ่ายให้ดูเนาะวันนี้ก็ถือว่ามาชมบรรยากาศหมู่บ้านของที่นี่เนาะก็พอดีหนิงก็จะรีบไปทำงานนะคะทุกคนก็ยังเลาะไม่ทั่วนะคะยังเลาะไม่ทั่วหมู่บ้านเท่าไหร่ไปไม่กี่ซอยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเรามาดูกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็ขอตัวไปเท่านี้นะคะทุกคนถือโอกาสพาชมวิวบ้านแถวนี้เนาะไม่ได้ชมร้านขายของโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย